มาดูที่สถานการณ์น้ำสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะครับที่หนักๆตอนนี้ก็คงจะเป็นโคราชชัยภูมินะฮะสุโขทัยเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงกันไปทีละจังหวัดไปเริ่มที่นครราชสีมากันก่อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวตอนนี้เข้าไปอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวเมืองนครราชสีมาไปดูศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับของชาวบ้านลำเชิงไกรนะฮะในอำเภอเมืองเขาบอกว่าปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์อพยพที่นั่นเนี่ยน้ำยังคงท่วมสูงในเขตตัวเมืองนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยหลายร้อยครัวเรือนพักอาศัยอยู่ที่นี่ไปติดตามรายงานนะครับกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์นะครับมีรายงานเข้ามาครับเชิญครับเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่เจอปัญหาน้ำท่วมหนักมากๆนะคะแล้วก็ชาวบ้านโดยเฉพาะบ้านลำเชียงไกลนะคะหลายหมู่บ้านค่ะที่อพยพออกมาแล้วตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกสูงค่ะมีการปรับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ประสบภัยนะคะมาพักกันที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนั่งใกล้ๆนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ๆป้าๆนะนะอาๆนะคะที่มาพักที่นี่กันชั่วคราวใช่ไหมคะนี่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมกันมาที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ตั้งแต่ออกมาเมื่อเช้าค่ะข้างในอ่ะน่าจะหนักมากอะค่ะความลึกของน้ำก็น่าจะประมาณ 2-3 เมตรได้ค่ะจากตัวบ้านที่หนูอยู่นะคะเพราะปีนี้หนักมากเลยค่ะในรอบไม่รู้กี่ปีตั้งแต่หนูเกิดมาก็ว่าได้เพิ่งเคยเจอตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยอะค่ะคือหนักมากหนักจริงๆค่ะท่วมมาตั้งแต่วันไหนคะท่วมตั้งแต่น่าจะอาทิตย์หนึ่งได้ค่ะน่าจะอาทิตย์หนึ่งที่น้ำค่อยๆมาแต่น้ำมาเยอะเมื่อวานตอนประมาณ 3-4 โมงค่ะ 3-4 โมงเย็นประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะเต็มบ้านเลยค่ะชั่วโมงหนึ่งขึ้นน่าจะ20เซนได้ค่ะขึ้นเยอะมากๆแล้วทำไมถึงตัดสินใจออกมาคะก็คือน้ำมันขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็เขาตัดกระแสไฟฟ้าหมดเลยตั้งแต่เมื่อวานตอน 5 ทุ่มผู้ใหญ่บ้านกรมการปกครองทุกอย่างที่เขาติดต่อสื่อสารกันมาเขาบอกว่าให้รีบอพยพผู้คนออกมาเพราะว่ายังมีพายุอีกแล้วก็น้ำจะขึ้นอีกเรื่อยๆก็เลยเราต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็เลยต้องออกมาอยู่ที่โรงเรียนโคกสูงอะค่ะมาออกมาทั้งหมดบ้านเลยไหมคะก็ตอนนี้น่าจะเกือบ 100% นะคะแต่ก็ยังมีอีกส่วนนึงที่อยู่ข้างในก็คือเขาก็ยังเป็นห่วงบ้านอยู่แต่คนที่อยู่ข้างในก็คือบ้านเขาจะสูงหน่อยเขาก็ตัดสินใจอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ในข้างในนั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เลยตอนกลางคืนจะอันตรายมากกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงมากเลยค่ะอันตรายมากนี่นอนมาคืนนี้คืนที่อ๋อคืนนี้คืนแรกค่ะเพิ่งมาเมื่อเช้านี่เองค่ะจะหลับไหมคะคืนนี้ก็น่าจะหลับอยู่ค่ะเมื่อคืนเพียมากเก็บของทั้งคืนเลยค่ะจะพยายามหลับอะค่ะอยู่ที่นี่ที่ครอบครัวอยู่ที่นี่กี่คนคะที่มาอ๋ออย่างบ้านหนูก็คือ3คนค่ะอันนี้คุณแม่ค่ะแล้วก็มีลูกสาวค่ะก็จะมีคุณตาคุณยายก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เพื่อนๆครอบครัวแล้วก็ยังมีอีกเพื่อนๆอีกหลายห้องอะค่ะก็จะแบ่งเป็นห้องๆ2-3 อาคารห้องละ10กว่าคนนะคะก็โชคดีออกมาปลอดภัยใช่ค่ะคือขออนุญาตสอบถามพี่ท่านนึงชื่ออะไรนะคะพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อติ้มค่ะมาจากบ้านลำเชิงไกลค่ะหมู่9พอดีเกิดกระแสน้ำลึกไม่สามารถอยู่ข้างในได้จะถึงชั้น2ก็เลยต้องอพยพครอบครัวมากันตั้งแต่เมื่อเช้าค่ะรอเรือไปรับก็รอประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะค่ะกว่าจะได้ออกมาเพราะว่าหน่วยงานที่เขารับผิดชอบก็เขากำลังต้องเร่งประสานงานต้องมีที่อื่นให้ช่วยแล้วก็ต้องมีกระแสน้ำที่พัดผ่านก็เลยกลัวก็เลยต้องออกมาค่ะยอมจะที่จะทิ้งบ้านไม่ต้องหวังอะไรแล้วไม่ห่วงอะไรห่วงชีวิตตัวเองมากที่สุดค่ะมาจากบ้านกันกี่คนคะมาอยู่ที่นี่3คนค่ะใครบ้างคะลูกแล้วก็แฟนแล้วก็หนูค่ะเป็นยังไงบ้างคะห่วงบ้านขนาดไหนแล้วเราเพิ่งออกมาเงี้ยเป็นยังไงห่วงก็ห่วงค่ะแต่ห่วงไปก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าอะไรก็เสียหายหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ตู้เย็นเอาขึ้นที่สูงแล้วยังไงก็เอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่ามันมามากกว่าทุกปี53ที่ว่าหนักยังไม่หนักเท่าปี64ตั้งแต่เกิดมา35ปีเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ติดตามข่าวอยู่ใช่ไหมคะว่าพนังกั้นน้ำเนี่ยเขาเตรียมซ่อมอะไรกันเรียบร้อยแล้วค่ะใช่
ก็เดี๋ยวซ่อมเสร็จก็น่าจะเข้าไปอยู่กันได้เนาะกลับไปค่ะพรุ่งนี้จะเข้าไปดูบ้านกันไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวดูโทรศัพท์ทางโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อทางคงเข้าไปไม่ได้แล้วค่ะเข้าไปถ้าเกิดน้ำมาจะออกมายังไงคะสงสารคนที่เขาเข้าไปช่วยเขาลำบากมากค่ะเพราะว่ามวลน้ำที่มันมามันแรงแล้วก็น้ำมันเพิ่มระยะขึ้นเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าน้ำจะขึ้นหรือว่าน้ำจะลงเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าเกิดน้ำขึ้นถึงชั้น2น้ำมันสูงประมาณ3เมตรได้แล้วมั้งเนาะค่ะตอนนี้ความช่วยเหลือที่เราอยากได้ได้อะไรมากที่อยากได้อะไรมากที่สุดคะเดี๋ยวถามตอนนี้ก็คือมีหมดทุกอย่างแล้วค่ะทุกภาครัฐทุกส่วนงานก็คือดูแลดีมากขอบคุณทุกหน่วยงานเลยนะคะทุกภาคส่วนเลยทั้งทหารตำรวจผู้ปกครองท้องถิ่นทุกคนเลยค่ะทุกองค์กรขอบคุณจริงๆที่มาช่วยบ้านหนูขอบคุณจากใจไม่รู้จะพูดยังไงมันจะร้องอ่ะขอบคุณจริงๆค่ะโอเคแล้วค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือว่าทางเทศบาลตำบลโคกสูงแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าองค์กรไหนที่เข้ามาช่วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ๆนะคะแล้วก็ทุกๆคนด้วยค่ะก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของชาวบ้านที่ต้องมาอาศัยที่พักพิงโรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะก็แม้ว่าจะสูญเสียข้าวของไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้คือครอบครัวปลอดภัยทุกคนยังได้ออกมาอยู่ด้วยกันก็เป็นกำลังใจนะคะให้พี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็ให้น้ำลดเร็วๆแล้วก็เป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่ยังคงเร่งช่วยเหลือกันอยู่ตอนนี้ค่ะขอบคุณคณิตคุณคณิษฐามากนะคะครับผมนะฮะ